ครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้าบริการนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีกับวันวาเลนไทน์นั่นเองคุณผู้ชมฮะใครที่เป็นผู้หญิงนะครับผมนะฝากถามนิดนึงได้ดอกไม้คนละกี่ช่อกี่ดอกกันแน่นะครับผมนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้หรืออาจจะยังไม่เคยได้นะครับผมนะฮะแต่สำหรับเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยใครที่มีคู่ครองนะครับผมนะฮะแนะนำว่าให้หาดอกไม้ไปมอบให้เธอนะครับผมนะเพราะว่าเธอนั้นชอบดอกไม้นั่นเองนะครับผมนะน้องๆเอาเรื่องผมในคลิปนี้เราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมนะเป็นทางการอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาแกล้งผู้เล่นโลกที่2การนั่นเองนะครับผมนะโดยการที่เราจะแกล้งสุ่มผลได้เป็นผลพระนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีปฏิกิริยายังไงกับผู้เล่นนะครับผมนะฮะหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยละกันนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะทําการนะครับผมนะฮะไปที่คาเฟ่ก่อนนะครับผมนะแล้วก็ทําการยืนงงๆงงๆตรงนี้นะครับผมนะฮะให้ทําทรงเหมือนว่าเรามาสุ่มผลนะครับดูซิว่ามีใครแม่นั่นมีคนมาเว้ยเอาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาผลพระออกมาจากตัวก่อนนะคุณผู้ชมฮะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยผมนะผลพระพี่ก็มีแค่1ผลนะครับผมนะถ้าตกก็เท่ากับว่าตุยนะครับผมนะแล้วก็อาจจะตกเลยนะครับผมนะแล้วก็ทําการเอาออกมาให้ดูว้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะว้าวให้ดูหน่อยว้าวนะครับแล้วก็บอกไปว่าเราสุ่มได้ผลพระนะครับผมนะนี่เป็นไงแหมตอมเป็นขี้เลยเนี่ยผมนะเฮ้ยมีคนอยากได้ผลพระจริงๆหรอเอ้ยหลอกผู้เล่นหลอกผู้เล่นแต่คุณผู้ชมว่าแล้วก็พิมพ์ต่อไปว่านะครับผมนะฮะว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยเต็มนะครับกระเป๋าฉันเต็มอ่ะฉันเก็บไม่ได้ฮัลโหลโอ้ oh my god ทำไงดีเออมีใครอยากได้ไหมพิมพ์หยอกๆหน่อยละกันนะครับผมนะฮะว่าใครอยากได้นะครับเฮ้ยไอคนนี้อยากได้ถ้าอยากได้ก็ตามมาหนูตามมาตามมาตามมาเปล่าไอตามมาว่าตามมาตามมาว่าตามมาว่าตามมาวะเดี๋ยวนะดูที่มันตามเปล่ามันตามเปล่าวิตามจริงตามจริงเฮ้ยมันตามเอาว่ะเดี๋ยวนะปลดชิปล็อกแป๊บนึงเฮ้ยมันจะตามเว้ยมันจะตามเดี๋ยวชิปล็อกแป๊บนึงนะเออมาครับถ้าตามก็ตามไม่สุดละกันเดี๋ยวนะมันไปยังไงวะแป๊บนึงนะขอมันเข้าได้ป่าววะเดี๋ยวกูไปกูเข้าไม่ได้อะเดี๋ยวนะเฮ้ยกูเข้าไม่ได้ฮัลโหลปึ๊บมาแล้วเออใครเข้ามาได้เปล่านี่อยู่นี่ผลพายอยู่นี่เอาว่ะดูสิว่าจะทำยังไงครับผมผู้ชมฮะอ่ะพร้อมแล้วหายตัวเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเก็บเสร็จปึ๊บแล้วก็รีเซ็ตตัวปิ้วเอ้ยแกฮูเล่เลยครับผู้ชมฮะแหมโดนขังไว้ใต้ดินเลยนะครับผมนะ2คนทีนี้เนี่ยเราจะทำการ PVP กันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะดูซิว่าฝีมือพี่เนี่ยยังตกอยู่หรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เดี๋ยวนะผู้เล่นผลอะไรเนี่ยสายผลด้วยป่ะสายผลนะครับผมนะทีนี้เราต้องเล่นเป็นทางด้านของผลมังกรนะครับผมมาน้องๆเพราะว่าผลมังกรในอนาคตเนี่ยมันจะทำไงนะมันจะถูกปรับมาใช่ไหมเออเดี๋ยวขออนุญาตเล่นผลมังกรก่อนละกันนะครับผมน้องๆจริงแล้วเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถ้าใครที่ดูมาถึงตอนนี้ปิดคลิปวิดีโอนี้หนีไปได้เลยก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครอยากจะรับชมต่อก็เชิญเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าพี่จะโชว์ฝีมือนั่นเองนะครับผู้ชมฮะมาครับผมนะฮะตอนนี้เจอก็ลาสช็อตครับผมเฮ้ยอุ้ยนี่ดึงมาโอ้โหแช่แข็งวะอุ้ยมีคนจะตายคุณผู้ชมตุ้งเรียบร้อยกูแตกครับน้องๆเรียบร้อยแตกหนึ่งอุ้ยไม่ถึงว่ะโอ้มาเด้ไม่ได้สู้นานนะครับผมนะต้องเข้าใจนิดนึงว่าโอ้มันจะหนีอุ้ยมันหนีโอ้โหหนีไวมากผลอะไรอ่ะโอ้ยมันหนีว่ะมันหนีว่ะเอาว่ะตึงว่ะกูเป็นเผาเงือกด้วยไงประเด็นไงก็เลยตามไม่ทันนะครับผมน้องๆเอ้ยมันติดสะดุดเรียบร้อยดูเลือดช้าจุ๊บอุ้ยไม่ตายเรียบร้อยโอ้โหตุยเย่ครับผมแปลงเป็นเผาเลยโอ้โหเก็บ3เก็บ4ฝีมือยังไม่ตกนี่หว่าคุณผู้ชมแหมบอกเลยว่าโคตรตึงอ่ะครับน้องๆผลมังกรของเรานี่มันยังไม่ถูกปรับนะครับผมนะถูกปรับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับผมนะว่าแต่หัวล้านกลางกระบาลกูหัวโคตรเหม่งเลยครับน้องๆดูดิโอ้โหผลไม่มีสักเก้นเลยอ่ะโอเคผมนะในคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันผมนะก็ต่างว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมนะแกล้งผู้เล่นกันถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้พี่แกล้งผลอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับเกมมึงไม่อัปเดตเลยฮัลโหลโอ้แม่เจ้าบิ้ว